ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับห้องสมุดหลังไมค์วันนี้ตอนที่9แล้วค่ะสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีคุณจิตรินนะคะวันนี้เราก็พาคุณผู้ฟังย้อนยุคเดินทางไปในสมัยพุทธกาลนะคะเกือบ 2,600 ปีที่ผ่านมาค่ะไปอินเดียกันค่ะสังคมปัจจุบันจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าสังคมอินเดียในอดีตนั้นโอ้โหสนุกสนานวุ่นวายดีเหลือเกินค่ะเต็มไปด้วยนักบวชเจ้าลัทธิต่างๆนะคะเหมือนอย่างกลุ่มของอเจลกะหรือว่าชีเปลือยไม่ว่าจะไปไหนเขาก็จะเปลือยอ่ะไม่ใส่เสื้อผ้าก็จะนวดเครารุงรังใช่ไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ไม่ตัดผมตัดเผ้าหนวดเคราก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติผมเห็นบางคนนี่ถึงขั้นนกไปอยู่ได้เลยนะพี่ผมแบบฟูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอยู่ได้ยังไงใช่ไม่รู้สึกรำคาญเนื้อรำคาญตัวรู้สึกเหนอะเหนียวอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าอยู่จนกระทั่งเคยชินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมคนหนึ่งที่ไม่ขอไม่ชินแล้วกันนะพี่เคยเห็นบางคนที่เขาไม่ตัดเล็บไหมโอ้โหไม่แล้วเล็บแบบยาวโค้งอ่ะยาวเป็นกรงเล็บเลยเหรอพี่คือเล็บพอเวลายาวมากๆเนี่ยมันจะคดโค้งอ่ะคือพอมันยาวประมาณนึงตอนแรกๆเนี่ยมันก็จะยาวสวยโค้งใช่ไหมแต่ว่าพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะค่อยๆโค้งแล้วก็เหมือนกระเถาวัลย์อ่ะโอ้มันจะม้วนไปม้วนมาโอ้หยิบจับอะไรก็มันก็ไม่สะดวกนะมันจะเจ็บเปล่าๆคือก็อันนี้มีอยู่จริงครับในปัจจุบันก็น่าจะยังคงมีอยู่นะคะแต่อินเดียก็จัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีพอสมควรทีเดียวค่ะมีนักวิทยาศาสตร์มีพวกไอทีเก่งๆเยอะอยู่เหมือนกันนะคะคือเป็นประเทศที่มีความย้อนแย้งเป็นประเทศที่มีความตรงกันข้ามกันอย่างมากอ่ะมีความตรงข้ามมีความแตกต่างคืออะไรที่เป็นวิถีเดิมๆเก่าๆก็ยังคงมีอยู่อะไรที่เป็นความเจริญใหม่ๆคนเก่งไอทีอยู่ที่อินเดียนี่เยอะนะโอ้โหเรียกว่ามือแฮกเกอร์มือไซเบอร์เนี่ยเยอะนะใช่ใช่เยอะมากครับพี่อยู่อินเดียนี่หลายคนมากแต่สังคมอินเดียก็ยังคงเป็นสังคมที่ก็เหมือนกับไม่ค่อยถึงไหนอะครับก็ยังไปได้เท่านี้ทั้งๆที่มีคนเก่งเยอะใช่แต่ก็นั่นอะก็ยังคงเป็นอินเดียแบบเดิมในขณะที่จีนเนี่ยโอ้โหเขาไปสุดลูกหูลูกตาละถ้าในแง่ของปัจเจกนี่จีนจะไม่ค่อยเด่นนะอ๋อครับถ้าให้พูดว่าใครคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยนึกภาพไม่ค่อยออกนึกภาพไม่ค่อยออกแต่ถ้าเกิดเป็นอินเดียเนี่ยมันจะมีตัวใช่คนนี้คนนั้นเป็นแฮกเกอร์ครับเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านไอทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนเชื้อสายอินเดียนี่จะแบบเก่งๆหลายคนใช่แต่ของจีนนิดนึงไม่ออกแต่จีนผูถ้าพูดถึงมวลรวมเนี่ยโอ้โหสุดยอดไกลมากใช่อันนี้คือสังคมอินเดียในอดีตนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาฟังกันต่อค่ะกับเรื่องราวของวิสาขาสวยและรวยมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่มั่นมากด้วยมั่นมากครับมั่นมากฉลาดมุ่งมั่นมั่นอกมั่นใจนะคะก็เป็นความขัดแย้งทางความคิดความเชื่อวิสาขาเชื่อในพระพุทธเจ้าในขณะที่พ่อสามีเชื่อในลัทธิอเจลกะหรือว่าลัทธิชีเปลือยครับและทางฝ่ายของลัทธิชีเปลือยก็พยายามรักษาฐานที่มั่นของตัวเองการชิงไหวชิงพริบตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะคือลึกๆในใจของวิสาขาก็พยายามที่จะโน้มน้าวให้มิคารเศรษฐีเนี่ยมาทางนี้มาถวายอาหารแด่พระพุทธเจ้าซึ่งนางเนี่ยนิมนต์พระพุทธเจ้ามานะคะมารับภัตตาหารที่เรือนของนางส่วนพ่อสามีก็ถวายอาหารแด่ชีเปลือยตรงกันข้ามกันเลยทีเดียวใช่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะกับหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขซึ่งค้นคว้าและก็เรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วสนใจหนังสือนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจสตรีในพุทธการต้นทานแห่งความสุขค่ะอันนี้เรายินดีประชาสัมพันธ์ให้เลยนะคะ
เพราะว่าเป็นหนังสือการกุศลทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเขาจะสมทบนะคะเพื่อจัดซื้อที่ดินแล้วก็ทำทางเป็นคล้ายๆกับทำถนนเข้าวัดวัดพระธรรมจักรจังหวัดนครนายกค่ะก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่เพจสตรีในพุทธการต้นทานแห่งความสุขได้เลยแล้วก็ขอขอบคุณทางเพจด้วยนะคะที่ให้ห้องสมุดหลังใหม่นำเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเอาละค่ะตอนตื่นเต้นกำลังจะมาถึงแล้วนะคะตอนที่ต้องเรียกว่าปะทะกันระหว่างความเชื่อปะทะคารมใช่ปะทะคารมปะทะความเชื่อครับเป็นการต่อสู้กันแบบอื่นๆ นะคะอื่นๆต่อสู้กันทางปัญญาครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสาขาเป็นผู้หญิงที่มีความมุ่งมั่นมากเมื่อคิดจะทำสิ่งใดนางก็จะตั้งใจทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไม่เคยล้มเลิกย่อท้อกลางคันครั้งนี้ก็เช่นกันนางปรารถนาที่จะมอบสิ่งดีที่สุดประเสริฐที่สุดให้กับพ่อของสามีเมื่อนางได้ทำการอังคาดพระภิกษุสงฆ์อังคาดหมายถึงถวายอาหารนะคะคือถวายอาหารพระพุทธเจ้าแล้วก็พระภิกษุสาวกเรียบร้อยแล้วนางก็ให้คนไปเชิญมิคาลเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งการถวายอาหารเรียบร้อยแล้วขอเชิญคุณพ่อจงมาฟังพระธรรมกถาเถิดเจ้าค่ะมิคาลเศรษฐีนิ่งงันไปความมุ่งมั่นปรารถนาดีอย่างจริงใจของวิสาขาเขาสัมผัสได้ใจอ่อนยวบเหมือนถูกดึงคือเห็นได้ชัดว่าลูกสะใภ้นั้นปรารถนาดีจริงๆท่าทีเช่นนี้ทำให้บรรดาชีเปลือยซึ่งคอยจับจ้องอยู่ตลอดเวลาพยายามรีบพูดดักทางห้ามปรามิให้มิคาลเศรษฐีเนี่ยไปพบพระพุทธเจ้าแต่ครั้งนี้ท่านเศรษฐีไม่อาจจะฝืนความรู้สึกของตนเองได้ขอท่านอาจารย์กรุณาอนุญาตเถิดหนนี้คงไม่ไปไม่ได้แล้วหากไม่ไปจะเป็นการไม่สมควรยิ่งบรรดาอเจลกะก็พยายามเหนี่ยวรั้งมิคาลเศรษฐีอยู่พักใหญ่แต่ไม่ว่าจะพูดอย่างไรท่านเศรษฐีก็ยังคงยืนยันความประสงค์เดิมเมื่อเห็นว่าการทัดทานใดๆไม่อาจจะส่งผลบรรดาอาจารย์ชีเปลือยก็เลยต้องตัดใจเอาละในเมื่อท่านอยากจะไปให้ได้ก็ต้องไปแต่มีข้อแม้ว่าท่านจะต้องนั่งอยู่หลังม่านเท่านั้นนะไม่ต้องพบหน้าไม่ต้องทำการปฏิสันถารใดๆกับสมณะโคดมสมุนชีเปลือยจำนวนหลายสิบคนถูกส่งให้มุ่งไปยังเรือนของวิสาขาก่อนเพื่อทำการขึงม่านกั้นคือไม่ยอมให้มิคาลเศรษฐีเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะมิคาลเศรษฐีก็เลยต้องนั่งอยู่หลังม่านม่านที่หนากำบังอย่างมิดชิดแต่ม่านนั้นก็ไม่อาจจะกางกั้นพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าได้มิคาลเศรษฐีได้ยินพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าวิคาระแม้ท่านจะนั่งอยู่นอกม่านหรือนอกฝาเรือนของผู้อื่นจะนั่งอยู่ที่ฟากภูเขาหินข้างโน้น
หรือนั่งอยู่นอกจักรวาลตถาคตชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าย่อมสามารถทำให้ท่านได้ยินเสียงของตถาคตได้ใจของมิคาราเศรษฐีถึงกับเต้นโครมครามทันทีที่ได้ยินพระสุรเสียงของพระพุทธองค์เอ่ยนามของเขาจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเริ่มแสดงอนุปุพพิกถาซึ่งเป็นประดุจฝนแห่งอมตะธรรมที่ได้โปรยปลายลงมาคนนับร้อยนับพันที่ตั้งใจฟังธรรมพร้อมกับท่านเศรษฐีต่างรู้สึกเหมือนกันทุกคนว่าพระบรมศาสดาทอดพระเนตรดูเราคนเดียวโอ้ท่านทรงเทศนาโปรดเราคนเดียวคือใครก็ตามที่ได้ฟังจะมีความรู้สึกว่าธรรมะที่พระองค์กำลังทรงแสดงนั้นเป็นธรรมะสำหรับตนคือเหมือนกับโอ้โหแหมมันช่างเป็นเรื่องของเราเหลือเกินมันช่างตรงใจเราเหลือเกินทุกคนที่ฟังก็จะรู้สึกเช่นนี้ความจริงก็ย่อมเป็นเช่นนั้นอุปมาเหมือนดวงจันทร์บนท้องฟ้าที่คนและสัตว์ทั้งหลายต่างรู้สึกว่าดวงจันทร์อยู่บนศีรษะของเราไม่ว่าจะเดินอยู่ที่ใดหรือว่านั่งอยู่ตรงไหนที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเป็นผลจากทานบารมีเมื่อครั้งที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ทรงเคยให้พระเศียรพระเนตรดวงหทัยเป็นทานรวมทั้งทรงเคยบริจาคพระโอรสพระธิดาเพื่อเป็นทาสรับใช้ผู้อื่นกล่าวถึงบุคคลซึ่งนั่งอยู่หลังม่านนับตั้งแต่ได้สดับพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าจิตใจก็จดจ่ออยู่ในถ้อยพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงโดยตลอดความรู้สึกชนิดหนึ่งได้บังเกิดขึ้นในใจเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งที่มีมากถึงขนาดมองเห็นว่าโลกทั้งใบในอดีตที่ตนเคยอาศัยอยู่นั้นมันมืดมิดเพียงใดญาณปัญญาได้อย่างรากลึกลงในจิตใจของมิคาราเศรษฐีเขาบังเกิดความเชื่อมั่นซาบซึ้งในพระรัตนตรัยอย่างสูงสุดชนิดที่ไม่มีอะไรจะมาทำให้หวั่นไหวสั่นคลอนได้เลยชายผู้ที่เคยเป็นศิษย์ของนักบวชชีเปลือยอเจลกะบัดนี้ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาแล้วมีคาราเศรษฐีเลิกม่านขึ้นเขาคลานตรงไปหาวิสาขากิริยาบ่งบอกถึงความนอบน้อมอย่างยิ่งและจากนั้นก็ได้กล่าวยกย่องนางต่อหน้ากลุ่มชนที่กำลังนั่งฟังธรรมในบริเวณนั้นนับแต่วันนี้ขอให้วิสาขาจงอยู่ในตำแหน่งดังเช่นมารดาของฉันเถิดคำกล่าวของมิคาราเศรษฐีนี่เองนะคะเป็นเหตุให้นางวิสาขาได้รับการเรียกขานจากผู้คนทั่วไปอีกชื่อหนึ่งว่ามิคารมารดาซึ่งหมายถึงมารดาของมิคาระและบุตรชายคนแรกของนางก็ได้รับการตั้งชื่อว่ามิคาระเพื่อเป็นเกียรติแก่พ่อของสามีมิคาระเศรษฐีเป็นประดุจเหมือนกับคนที่เพิ่งจะเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาค่อยๆคลานเข้าไปหมอบอยู่แทบพระบาทของพระบรมศาสดาเอื้อมมือสัมผัสพระบาทนั้นบีบนวดเบาๆทั้งยังก้มลงใช้ปากจูบเงยหน้าขึ้นมองพระองค์ด้วยสายตาที่เปี่ยมความเคารพรักและศรัทธาอย่างลึกซึ้งข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดเวลาทั้งชีวิตที่ผ่านมาของข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่เคยรู้เลยว่า
ทานที่บุคคลให้แล้วในพระศาสนานั้นมีผลมากข้าพระองค์เพิ่งรู้ในบัดนี้ข้าพระองค์ได้เป็นผู้พ้นแล้วจากความทุกข์ทั้งปวงในอบายเพราะหญิงสะใภ้ที่เข้ามาสู่เรือนของข้าพระองค์นางได้ทำประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของข้าพระองค์และครอบครัวโดยแท้วิสาขารู้สึกปิติยินดีไม่ต่างจากพ่อของสามีนางกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จมาเสวยพระกยาหารในวันรุ่งขึ้นอีกพร้อมพระสงฆ์สาวกซึ่งในวันต่อมาแม่สามีของนางก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเช่นเดียวกันนับแต่นั้นเรือนทุกหลังในอาณาจักรบ้านของมิคาระเศรษฐีก็ได้เปิดประตูเพื่อธรรมะของพระพุทธเจ้ามาโดยตลอดโดยเฉพาะเรือนของวิสาขานั้นจะมีการถวายพัตตาหารสำหรับพระภิกษุสงฆ์ 2,000 รูปทุกวันไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวในเวลาเพียงไม่นานนับแต่วิสาขามาอาศัยอยู่ในนครสาวัตถีนางก็กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของชาวเมืองนอกจากความงามและความร่ำรวยอย่างมหาศาลแล้วน้ำใจอันโอบอ้อมอารียังเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปนอกจากนั้นสติปัญญาของนางความน่าเชื่อถือของนางยังเป็นที่ไว้วางใจให้ผู้คนทั้งหลายมาบอกความลับความคับแค้นขัดข้องใจในชีวิตของตนกับนางทำให้นางเป็นที่รักของคนทุกชนชั้นไม่ว่าบ้านไหนในนครนี้จะจัดงานมงคลอะไรงานเล็กงานใหญ่ผู้เป็นเจ้าของบ้านมักจะพากันเชื้อเชิญวิสาขาให้มาเป็นเกียรติเป็นประธานในงานของตนทั้งสิ้นวิสาขาปรากฏตัวแม้ในงานของคนยากไร้ทุกๆงานนางจะบรรจงแต่งกายอย่างงดงามเหมาะสมอยากจะให้ทุกคนที่มีโอกาสพบนางได้รับความสุขความประทับใจไม่ว่านางจะอยู่ในอิริยาบถใดสายตาทุกคู่ของทั้งหญิงและชายจะพากันจ้องมองนางอย่างไม่รู้เบื่อมีข่าวเศรษฐีนั้นทั้งรักและระลึกถึงลูกสะใภ้ผู้นี้เสมอด้วยสำนึกว่าเขาสามารถปิดกั้นอบายอย่างเด็ดขาดได้เพราะนางบุญคุณข้อนี้ไม่ว่าอะไรก็ตอบแทนให้เหมาะสมได้ยากเขาอยากจะมอบของขวัญที่มีค่าสักชิ้นให้กับนางเพื่อเป็นเครื่องแทนความรู้สึกยกย่องและภาคภูมิใจในตัวนางแต่ก็ไม่รู้ว่าจะให้อะไรดีต่อมามิคาระเศรษฐีสังเกตเห็นว่าเวลาที่นางสวมมหาลดาประสาทนั้นแม้เครื่องประดับชิ้นนี้จะทำให้นางแลดูงดงามอย่างไม่มีที่ติแต่ก็ยังมีความยุ่งยากในการสวมใส่ทั้งยังมีน้ำหนักมากและความอลังการก็ทำให้ดูมากเกินไปถ้าจะใช้ประดับไปในงานบางงานมีข่าวเศรษฐีจึงเรียกช่างทองให้มาพบเพื่อทำการออกแบบเครื่องประดับให้นางอีกชิ้นหนึ่งมีจุดประสงค์ว่านอกจากจะสวยงามสามารถใช้ได้ทั้งงานกลางวันและกลางคืนแล้วยังจะต้องมีน้ำหนักเบาเพื่อให้สวมใส่ได้ตลอดเวลาอีกด้วยเมื่อช่างทองทำงานสำเร็จเขารู้สึกพึงพอใจกับผลงานชิ้นนี้มาก
เขานิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมาที่เรือนของตนหลังจากถวายพระทหารแล้วมีข่าวละเศรษฐีก็ทำพิธีมอบของขวัญชิ้นนี้ให้กับลูกสะใภ้ต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าเครื่องประดับชิ้นนี้มีราคา 100,000 กหาปณะได้รับการตั้งชื่อว่าคณมัฏฐกะวันหนึ่งหลังจากฟังพระธรรมเทศนาที่วัดพระเชตวันมหาวิหารแล้ววิสาขาได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลอารัธนาให้พระองค์เสด็จไปเสวยพระกยาหารที่บ้านของนางในเช้าวันพรุ่งนี้แต่พอถึงรุ่งขึ้นเกิดมีเมฆฝนดำทะมึนไปหมดทั้งสี่ทิศอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนจากนั้นฝนก็เทลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฝนที่ตกในวัดพระเชตวันขณะนี้เป็นฉันใดในทวีปทั้งสี่ฝนก็ตกหนักฉันนี้เช่นกันเธอทั้งหลายจงพากันอาบน้ำฝนเถิดการที่ฝนตกใหญ่ในทิศทั้งสี่เช่นนี้จะมีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายภิกษุทั้งหลายรับพระบัญชาแล้วต่างพากันเปลือยกายอาบน้ำฝนที่เทจากฟ้าโดยทั่วกันข้างฝ่ายวิสาขาที่บ้านของนางฝนก็ตกหนักไม่ต่างจากมหาวิหารเพราะว่าตกทั่วไปแต่นางและบริวารก็จัดเตรียมอาหารที่จะถวายพระด้วยความวิจิตรบรรจงประณีตเมื่อใกล้จะเสร็จเรียบร้อยก็สั่งนางทาสีคนหนึ่งให้ไปกราบเรียนนิมนต์พระภิกษุที่มหาวิหารว่าอาหารได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนางทาสีรับคำรีบเดินฝ่าสายฝนไปยังพระวิหารเพียงไม่นานนางก็เดินกลับมาด้วยหน้าตาเลิกลักบอกกับนายหญิงของตนด้วยความตื่นตระหนกนายหญิงเจ้าคะไม่มีพระภิกษุอยู่ในวัดเลยแม้แต่รูปเดียวเจ้าคะมีแต่พวกชีเปลือยมาเพ่นพ่านอยู่แทนเต็มไปหมดเลยนางวิสาขาได้ฟังแม้จะตกใจกับสิ่งที่ได้ยินแต่นางก็ยังไม่ปักใจเชื่อนางรีบไปที่พระวิหารเชตวันเพื่อให้เห็นกับตาในขณะนั้นพระคุณเจ้าบางรูปอาบน้ำฝนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็นุ่งห่มจีวรเรียบร้อยแล้วในขณะที่บางรูปกำลังนุ่งห่มอยู่แต่ก็มีบางรูปที่ยังอาบน้ำฝนไม่เสร็จยังอยู่ในสภาพเปลือยนางวิสาขาเข้าใจได้ทันทีว่าตอนที่นางทาสีมาถึงคงจะเห็นพระภิกษุทุกรูปในขณะที่เพิ่งเริ่มจะอาบน้ำคือแก้ผ้าอาบน้ำนั่นเองนางวิสาขาก็นึกในใจว่าน่าจะเป็นเพราะพระคุณเจ้าทั้งหลายได้รับอนุญาตให้มีผ้าเพียง3ผืนเท่านั้นเวลาอาบน้ำจึงจำเป็นจะต้องเปลือยกายนั่นเองนางจึงเกิดความคิดบางอย่างขึ้นพระสงฆ์สาวกของพระบรมศาสดาควรจะต้องมีผ้าเพื่อไว้ใช้อาบน้ำฝนโดยเฉพาะผู้ได้ชื่อว่าเป็นภิกษุ
สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นถึงโอรสของกษัตริย์ควรจะต้องแลดูเรียบร้อยในทุกที่ไม่ควรเลยที่จะต้องมาเปลือยกายให้เป็นที่อุจารในที่สาธารณะเยี่ยงนี้ราวกับพวกอเจลกะในวันนั้นฝนตกหนักจนน้ำท่วมเจิ่งนองไปหมดถนนหนทางทุกแห่งมีแต่น้ำบางที่น้ำลึกถึงเข่าบางที่น้ำลึกถึงเอวไม่มีตรงไหนที่ไม่มีน้ำแต่เมื่อพระบรมศาสดาทรงพาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเสด็จมาที่เรือนของนางวิสาขารู้สึกอัศจรรย์ใจยิ่งนักเพราะไม่มีเท้าหรือจีวรของพระคุณเจ้าแม้เพียงรูปเดียวที่จะเปียกชุ่มด้วยน้ำคือทุกองค์ทุกรูปอยู่ในสภาพแห้งแล้วก็เรียบร้อยเมื่อพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ฉันอาหารเรียบร้อยแล้ววิสาขาได้เข้าเฝ้าแล้วก็กราบทูลพระองค์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าหม่อมฉันปรารถนาจะขอพร8ประการจากพระองค์อันเป็นสิ่งที่สมควรและไม่มีโทษแก่สมณะพระเจ้าค่ะวิสาขาเธอจงบอกมาเถิดข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้อแรกหม่อมฉันประสงค์จะถวายผ้าวัสสิกะสาดกสำหรับพระสงฆ์ไว้ใช้นุ่งอาบน้ำฝนข้อ2หม่อมฉันประสงค์จะถวายอาหารเพื่อพระภิกษุผู้จรมาใหม่ข้อ3หม่อมฉันประสงค์จะถวายอาหารเพื่อพระภิกษุผู้เตรียมจะเดินทางไกลข้อ4หม่อมฉันประสงค์จะถวายอาหารสำหรับพระภิกษุอาพาธข้อ5หม่อมฉันประสงค์จะถวายอาหารสำหรับพระภิกษุผู้พยาบาลพระภิกษุอาพาธและข้อ6หม่อมฉันประสงค์จะถวายยาแก้ไข้และข้อ7หม่อมฉันประสงค์จะถวายข้าวต้มประจำวันข้อ8หม่อมฉันประสงค์จะถวายผ้านุ่งอาบน้ำแก่หมู่ภิกษุณีและทั้งหมดนี้หม่อมฉันจะขอถวายจนตลอดชีวิตพระเจ้าค่ะดูก่อนวิสาขาเธอเห็นประโยชน์อย่างไรหรือจึงขอพร8ประการนี้ต่อตถาคตวิสาขามีจิตใจที่อิ่มเอิบจิตบังเกิดความตั้งมั่นมีความสงบกราบทูลพระพุทธองค์ว่าเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักเอาไว้ตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันว่านางวิสาขากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรกับสิ่งที่นางตั้งใจนะคะว่าจะถวายตลอดชีวิตของนางทั้ง8ข้อนั้นคือแต่ละข้อเนี่ยมีเหตุผลอย่างไรบ้างเพราะว่าวิสาขาเนี่ยเวลาจะทำสิ่งใดจะต้องมีเหตุผลที่แข็งแรงมารองรับอยู่เสมอนะคะคือมีเหตุผลมีที่มาที่ไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อช่วงหน้ากับเรื่องของนางวิสาขาค่ะสตรีในพุทธกาลต้นฐานแห่งความสุขห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองบทบาทตรงนี้เองนะคะที่ทำให้นางเป็นที่จดจำโดยเฉพาะของบรรดานักเรียนไทยค่ะครับผมพูดถึงนางวิสาขาผ้าอาบน้ำฝนก็ลอยมาเลยลอยมาเลยอันนี้แหละค่ะเป็นไฮไลท์นะคะจำไปต่อข้อสอบค่ะครับผมและอาจารย์ก็มักจะออกตรงนี้เพราะว่ามีสอนแค่เท่านี้ครับพี่อย่างอื่นนี่ไม่มีใช่ครับไอ้ไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้านี่ไม่คุ้นใช่ไหมมานิดเดียวจริงๆครับพี่ก็ถือเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทหลายอย่างเหมือนกันนะคะครับเป็นคนที่เป็นนักแก้ปัญหามีความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะมองเห็นปัญหาแล้วก็เอ๊ะไม่น่าจะโอเคนะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีกว่าต้อง
มีความคิดสร้างสรรค์ต้องมีนิดหนึ่งมีเพิ่มเติมอะไรแบบนี้อันนี้เป็น8ข้อนะคะขอถวายจนตลอดชีวิตด้วยนี่คือพร8ประการที่นางวิสาขาเนี่ยขอจากพระพุทธเจ้าคือไม่ได้ขอเพื่อที่จะได้มาซึ่งอะไรต่ออะไรนะคะแต่ขอที่จะทำคือแค่ได้ทำก็มีความสุขแล้วสำหรับมีศัพท์คำหนึ่งนะคะวัสสิกะสาดกที่นางวิสาขาบอกว่าข้อแรกเนี่ยนางจะถวายผ้าวัสสิกะสาดกสำหรับพระสงฆ์เอาไว้ใช้นุ่งอาบน้ำฝนครับวัสสิกะสาดกคือผ้าที่พระอธิษฐานไว้ใช้นุ่งอาบน้ำฝนในฤดูฝน4เดือนนะคะ4เดือนก็คือช่วงฤดูฝนพอดีอันนี้คือผ้าอาบน้ำฝนนะคะวัสสะคือน้ำฝนคือหน้าฝนเพราะว่าจีวรเนี่ยหมายถึงผ้า3ผืนของพระไตรจีวรเนี่ยจะประกอบด้วยสบงครับสบงนี่คือผ้านุ่งครับแล้วก็จีวรจีวรนี่คือผ้าห่มคลุมตัวชั้นนอกชั้นนอกผ้าคลุมเสื้อคลุมนะคะครับแล้วก็สังคติสังคติเนี่ยคือผ้าห่มซ้อนคือเหมือนคล้ายๆที่พาดบ่าเสื้อกล้ามหรือเปล่าพี่ถ้าให้อธิบายแพ่มันไม่โป๊อืมสังคตินี่เป็นผ้าห่มซ้อนสังคติไม่ใช่เสื้อกล้ามอ๋อมันคือผ้าที่ทับไว้ตรงบ่าใช่เวลาเห็นพระพุทธเจ้าขออภัยพระพุทธรูปครับสังเกตดูว่าพระพุทธรูปเนี่ยก็จะมีสบงครับแล้วก็จะมีจีวรครับแล้วก็จะมีต้องทุกองค์พระพุทธรูปจะต้องมีผ้าที่พาดอยู่บนบ่าที่เรียกว่าสังคติคือบังไหล่ไว้ใช่ผ้าที่ไหล่ไว้คือผ้าห่มซ้อนนี่คือผ้าสามผืนนะคะไม่พอขาดผ้าอาบน้ำฝนด้วยอันนี้ก็มาจากความคิดสร้างสรรค์นะคะในการแก้ปัญหาของนางวิสาขานั่นเองคุณผู้ฟังที่สนใจหนังสือนะคะสามารถติดต่อไปได้ที่เพจสตรีในพุทธการต้นทานแห่งความสุขค่ะรายได้เพื่อจัดซื้อที่ดินนะคะแล้วก็ทำถนนเข้าวัดพระธรรมจักรจังหวัดนครนายกค่ะไปที่เพจสตรีในพุทธการต้นทานแห่งความสุขแล้วก็สอบถามรายละเอียดที่เพจนี้ได้เลยนะคะส่วนช่องทางการรับฟังรายการห้องสมุดหลังไมค์ก็ยังคงสามารถติดตามได้จากเพจต่างๆเหมือนเดิมค่ะครับผมไม่ใช่จากเพจต่างๆสิจากช่องทางต่างๆต่างๆครับผมทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทางแอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับทาง Google Podcast ทาง Spotify ทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับ YouTube นี่ต้องย้ำกันอีกทีนะครับต้องเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับถ้าเป็นของChannel อื่นนี่ไม่ใช่ของ official นะครับต้องดูที่ channel ให้ดีๆถ้าเป็นของไทย PBS podcast นี่จะเป็นของพวกเราที่ติดต่อมาถึงพวกเราแน่นอนครับต้องของแท้เท่านั้นนะคะครับผมเสียงจะชัดเจนจำเจ้าฟังสบายหูด้วยใช่แล้วแล้วก็ถ้าอยากจะฟังทาง YouTube ก็ทุกๆเช้าของทุกๆวันนะครับ6โมงเช้าจะมีคลิปใหม่อัพขึ้นแล้วก็ในช่วงวันหยุดยาวก็จะมีซีรีส์ยาวซีรีส์อัพให้เป็นเต็มๆเลยเพื่อที่จะฟังกันได้ระหว่างทางขับรถเดินทางหรือว่าหยุดอยู่บ้านก็ฟังกันได้เพลินๆครับช่วงนี้ก็ใกล้สงกรานต์แล้วนะพี่ค่ะไม่รู้ว่าปีนี้สงกรานต์จะเป็นยังไงบ้างก็อัดอั้นกันมาปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะครับผมปีที่แล้วโควิดก็มาช่วงสงกรานต์พอดีใช่ไหมใช่ไม่เชิงพอดีมาก่อนเลื่อมๆมาก่อนแล้วก็ทำให้ไม่สามารถเล่นสงกรานต์ได้แต่ปีนี้มีแถมด้วยก็คือปีใหม่ก็ฉลองไม่ได้ครับผมแล้วก็ลากยาวมาจนกระทั่งถึงสงกรานต์ก็ขอให้ไม่ถึงปีใหม่ปีหน้านะครับมันจะเกินไป รอดูกันต่อไปนะคะ
เอาละกลับมาฟังกันต่อค่ะกับการที่วิสาขานะคะให้เหตุผลในการที่จะขอพรที่จะทำในสิ่งทั้ง8พรทั้ง8ประการนะคะที่นางอยากจะถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์สาวกจนตลอดชีวิตของนางเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปกันเลยค่ะนางวิสาขาก็เลยกราบทูลเล่าเรื่องนางทาสีหรือว่านางทาสของนางที่ไปพบพระสงฆ์เปลือยกายอาบน้ำฝนแล้วนางทาสก็ตกใจคิดว่าเป็นพวกชีเปลือยวิสาขาให้ความเห็นว่าพระสงฆ์เปลือยกายอาบน้ำในที่สาธารณะเป็นอาการที่ไม่งามจึงพิจารณาที่จะถวายผ้าอาบน้ำฝนสำหรับพระภิกษุอาคันตุกะซึ่งเป็นผู้มาใหม่นางให้เหตุผลว่าผู้มาใหม่ย่อมไม่คุ้นเคยกับสถานที่นางจึงปรารถนาที่จะถวายภัตตาหารแด่ท่านจนกว่าท่านจะคุ้นเคยกับเส้นทางในการเดินบิณฑบาตส่วนพระภิกษุผู้เตรียมตัวจะเดินทางไกลนั้นท่านมัวแต่แสวงหาอาหารเพื่อตนอาจจะทำให้พลาดจากหมู่เกวียนที่จะโดยสารไปยังสถานที่ที่ต้องการได้ถ้าล่วงไปในเวลาพรบค่ำจะทำให้การเดินทางยากลำบากยิ่งขึ้นหากได้ฉันอาหารของนางก็จะทำให้ไม่พลาดจากหมู่เกวียนและสามารถไปถึงจุดหมายได้ในเวลาที่ต้องการอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมถึงขอปวารณาจะถวายอาหารให้กับพระภิกษุที่มาใหม่ถวายอาหารให้กับภิกษุผู้เตรียมจะเดินทางไกลส่วนการจะถวายอาหารให้กับภิกษุที่เกิดอาพาธหรือว่าเจ็บป่วยเหตุผลก็คือเพราะว่าในยามเจ็บป่วยท่านไม่ได้รับอาหารที่เหมาะสมคือถ้าเกิดว่าอาการเจ็บป่วยนั้นตอนที่เจ็บป่วยเนี่ยไม่ได้รับอาหารที่เหมาะสมอาการเจ็บป่วยก็อาจจะกำเริบแล้วก็อาจจะทำให้ถึงกับมรณภาพได้แต่ถ้าเกิดได้ฉันอาหารที่ดีมีความเหมาะสมมีคุณค่าทางสารอาหารอะไรทำนองนั้นนะคะก็จะช่วยให้อาการอาพาธเนี่ยทุเลาลงแล้วก็จะไม่ถึงกับมรณภาพนี่คือเหตุผลที่จะขอถวายอาหารแด่พระภิกษุที่เกิดอาพาธส่วนพระภิกษุที่พยาบาลพระภิกษุอาพาธนั้นเหตุผลก็คือหากได้ฉันอาหารที่นางถวายพระภิกษุที่ต้องดูแลพระภิกษุอาพาธก็จะได้ไม่ต้องมามัวกังวลว่าตนจะอดอาหารทำให้สามารถนำอาหารไปถวายพระภิกษุที่อาพาธได้ตรงเวลาคือจะได้ดูแลพระภิกษุที่อาพาธได้เต็มที่ไม่ต้องกังวลถึงอาหารของตนด้วยส่วนพระภิกษุอาพาธนอกจากจะต้องได้รับอาหารที่เหมาะสมแล้วยังจำเป็นจะต้องได้รับยารักษาที่ตรงกับโรคด้วยอาการอาพาธจะได้ทุเลาลงและไม่กำเริบจนถึงขั้นร้ายแรงสำหรับข้าวต้มทุวะยาคูพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเคยอนุญาตไว้แล้วที่เมืองอันทะกวินทะพระทรงเห็นอานิสงส์10ประการคือให้อายุวรรณะให้สุขให้พละกำลังปฏิภาณช่วยกำจัดความหิวช่วยบรรเทาความกระหายช่วยให้ลมเดินสะดวกช่วยชำระล้างลำไส้ช่วยย่อยอาหารวิสาขาเองเห็นอานิสงส์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเคยตรัสจึงประสงค์จะถวายข้าวต้มประจำวันแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนข้อสุดท้ายวิสาขาคำนึงถึงพระภิกษุณีที่ต้องเปลือยกายอาบน้ำในแม่น้ำร่วมกับหญิงอื่นซึ่งบางครั้งก็อาจจะไปเจอผู้หญิงบางคนที่พากันพูดจาหยาบคายไร้ซึ่งความเคารพต่อท่านอีกทั้งการเปลือยกายของภิกษุณีนั้นดูไม่งามไม่เหมาะสมจึงปรารถนาจะถวายผ้านุ่งอาบน้ำแก่ท่านด้วย
วิสาขาอธิบายด้วยจิตใจที่อิ่มเอิบที่เป็นเช่นนี้ก็เท่ากับหม่อมฉันจะได้อบรมตนทั้งอินทรีย์พละและโพชฌงค์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอนุญาตแก่นางวิสาขาดีแล้ววิสาขาตถาคตอนุญาตพรทั้ง8ประการแก่เธอหลังจากได้รับพร8ประการจากพระบรมศาสดาวิสาขาเป็นประหนึ่งแสงแห่งจันทราที่ปรากฏเปรืองรองอยู่บนท้องฟ้าแม้จะมีอายุมากขึ้นจนกระทั่งมีบุตรชาย10คนหญิง10คนและมีหลานมากมายแต่นางก็ยังคงมีรูปร่างหน้าตาที่แลดูเหมือนสาวน้อยอยู่ตลอดว่ากันว่านางไม่มีผมงอกเลยแม้สักเส้นเดียวไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนอายุมากขึ้นเท่าใดนางยังคงลักษณะของหญิงเบญจกัลยานีไว้อย่างครบถ้วนทุกประการบุตรชายหญิงแต่ละคนต่างก็มีบุตรชาย10คนและบุตรหญิง10คนเช่นเดียวกับนางด้วยลักษณะเช่นนี้ทำให้วิสาขามีลูกหลานเหลนต่อกันไปจนถึง 8,420 คนเวลาที่วิสาขาพาบุตรธิดาและหลานเดินเข้ามาในมหาวิหารผู้คนที่ไม่เคยเห็นนางต่างแยกไม่ออกว่าคนไหนยายคนไหนหลานพากันไต่ถามไปมาว่าคนไหนคือนางวิสาขากันแน่ด้วยความที่เป็นสตรีผู้มีปัญญามีน้ำใจอบอ้อมอารีและมีความงามมากและก็มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างไม่หวั่นไหวสั่นคลอนคนทั้งหลายมีความเชื่อว่านางเป็นหญิงมงคลมีร่างกายแข็งแรงมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองมีทรัพย์มหาศาลปัจจัยเหล่านี้ทำให้นางเป็นสตรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังทุกที่ทุกแห่งอยากให้นางไปปรากฏกายเพื่อร่วมงานบุญเพื่อออกความเห็นเพื่อช่วยเหลือคนทุกข์เพื่อเป็นกรรมการตัดสินทำให้นางแทบไม่เหลือเวลาเป็นของตัวเองเลยที่เรือนของวิสาขาจะมีการจัดถวายเพลพระภิกษุจำนวน 2,000 รูปทุกวันอาหารที่ถวายนอกจากจะมีมากมายหลายชนิดยังมีความประณีตอย่างที่สุดต่อมาหลานสาวคนหนึ่งของนางชื่อว่าสุทัตตีเป็นหลานที่นางเห็นพัฒนาการมาตั้งแต่เด็กบัดนี้ได้เจริญเติบโตเป็นสาวน้อยที่มีใบหน้างดงามมีกิริยามารยาทน่าชมเป็นคนขยันขันแข็งคอยช่วยเหลืองานทุกอย่างของเธออย่างเต็มกำลังที่สำคัญมีความรักและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมไม่ต่างจากวิสาขาผู้เป็นยายวิสาขาค่อยๆสอนแล้วก็มอบหมายถ่ายโอนงานต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็นงานดูแลการถวายเพลงพระ 2,000 รูปหรือว่างานดูแลทางด้านอื่นๆสุทัตตีก็ขวนขวายใส่ใจเรียนรู้จนกระทั่งนางกลายเป็นหลานที่วิสาขามีความรักใคร่ผูกพันมากเป็นพิเศษครั้งหนึ่งวิสาขาได้รับเชิญให้ไปร่วมตัดสินคดีซึ่งกำลังเป็นข่าวอื้อฉาวไปทั่วว่าพระภิกษุณีรูปหนึ่งเกิดตั้งครรภ์ขึ้นทั้งที่กำลังดำรงเพศนักบวชในอดีตภิกษุณีรูปนี้เป็นธิดาของเศรษฐีผู้หนึ่งนางปรารถนาจะบวชเป็นภิกษุณีตั้งแต่ยังสาวแต่บิดามารดาไม่อนุญาตในที่สุดนางยอมแต่งงานตามที่ครอบครัวต้องการแต่ต่อมาก็ได้อ้อนวอนขอสามีออกบวชซึ่งสามีก็อนุญาตในขณะที่ใช้ชีวิตนักบวชอยู่นั้นก็เกิดเหตุท้องของท่านเกิดโตขึ้นเรื่อยๆ
บรรดาภิกษุณีร่วมสำนักพากันสงสัยว่าท่านจะตั้งครรภ์จึงนำท่านไปพบกับพระเทวทัตซึ่งเป็นอาจารย์ของตนพระเทวทัตได้ฟังเรื่องราวแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้อาจจะเสื่อมเสียชื่อเสียงมาถึงข้าได้ขอให้ท่านสึกออกไปเสียเถอะแต่ภิกษุณีท่านนี้ไม่ยินยอมกลับตอบว่าข้าไม่ทราบว่าตนเองตั้งครรภ์หรือไม่แต่ข้ามั่นใจว่าศีลของข้ามิได้ด่างพร้อยเลยแต่แม้ว่าจะพูดเช่นนี้พระเทวทัตก็ยังยืนยันที่จะให้สึกออกไปโดยไม่ทำการสอบสวนอะไรเลยภิกษุณีจึงบอกว่าตนไม่ได้บวชเฉพาะเจาะจงเพื่อพระเทวทัตดังนั้นขอให้ภิกษุณีทั้งหลายโปรดพาท่านไปพบพระบรมศาสดาซึ่งประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารเถิดพระพุทธเจ้าจึงทรงมีพุทธบัญชาให้พระอุบาลีเถระซึ่งเป็นเอตทัคคะทางพระวินัยทำหน้าที่สอบสวนหาเหตุแห่งอธิกรณ์นี้แล้วก็มีพระพุทธบัญชาให้เชิญท่านอนาปินทิกะเศรษฐีท่านจุลละอนาถปินทิกะเศรษฐีนางวิสาขาแล้วก็คนในตระกูลใหญ่อื่นๆมาร่วมกันพิจารณาคดีนี้พร้อมกับพระสงฆ์และพระภิกษุณีด้วยวิสาขาในฐานะผู้มีประสบการณ์การมีบุตรและธิดาเป็นจำนวนนับ10คนมาแล้วได้ขอให้มีการขึงม่านอย่างมิดชิดจากนั้นก็ทำการตรวจร่างกายท่านภิกษุณีภายในม่านสอบถามและคำนวณนับวันเวลาจึงทราบว่าภิกษุณีท่านนี้ได้ตั้งครรภ์มาแล้วตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์ก่อนจะมาบวชเป็นพระภิกษุณีข้อมูลนี้นางได้นำมากราบเรียนให้ท่านพระอุบาลีเถระทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาคดีในที่สุดท่ามกลางพุทธบริษัท4ภิกษุณีได้รับการตัดสินว่าไม่มีความผิดเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะมิได้ล่วงละเมิดสิกขาบทใดจึงมิต้องลาสิกขาไม่กี่เดือนถัดมาท่านคลอดลูกออกมาเป็นชายเด็กได้เข้ามาอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าประเสนที่โกศลและเมื่อเติบโตขึ้นได้บวชในพระพุทธศาสนามีพระนามว่าพระกุมารกัสสปะและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้รับการยกย่องให้เป็นเอตทัคคะด้านกล่าวธรรมกถาไพเราะส่วนพระภิกษุณีมารดาของท่านก็ปฏิบัติกรรมฐานจนกระทั่งบรรลุพระอรหันต์เช่นกันเรียกได้ว่าชีวิตทั้งชีวิตของวิสาขามุ่งมั่นอยู่กับการทำความเจริญให้เกิดกับพระศาสนาสิ่งใดที่สามารถทำได้นางจะกระทำทันทีไม่ฉะเฉือนที่จะสอดส่องดูแลและกล่าวตักเตือนเมื่อพบพระสงฆ์ที่มีความประพฤติเสี่ยงต่อการนำความเสื่อมเสียมาสู่พระศาสนาเช่นเคยมีกรณีของพระอุทายีพระสงฆ์ผู้ได้รับฉายาว่าเป็นพระจอมเลอะเทอะเพราะว่ามักจะทำเรื่องที่ไม่สมควรมาตลอดเคยฆ่านกเคยพูดจาแทะโลมเกี่ยวพาราศีสตรีเคยลวนลามแตะต้องเนื้อตัวสตรีซึ่งถูกติเตียนจากพระบรมศาสดาหลายครั้งหลายหนเป็นเหตุให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทในหมวดสังฆาทิเศษซึ่งพระอุทายีเป็นต้นเหตุถึง5ข้อใน13ข้อเหตุที่ทำให้พระอุทายีมาเกี่ยวข้องกับวิสาขาเกิดขึ้นเพราะวันหนึ่งวิสาขาได้รับเชิญให้มารับประทานอาหารในบ้านของคฤหบดีซึ่งบังเอิญเป็นตระกูลที่อุปถากพระอุทายีในวันนั้นพระอุทายีมาคลุกอยู่ที่บ้านนี้พอดี
พอวิสาขามองเห็นว่าพระอุทายีเข้าไปนั่งอยู่กับหญิงสาว2ต่อ2ในห้องส่วนตัวของนางนางก็เลยเข้าไปตำหนิว่าการที่พระอุทายีนั่งในที่ลับตาเป็นการไม่เหมาะไม่ควรแม้จะไม่ได้ประสงค์ที่จะทำมิดีมิร้ายแต่ถ้าเกิดว่าผู้คนทั้งหลายรู้เข้าย่อมจะนำมาซึ่งความเสื่อมศรัทธาแต่แม้จะถูกวิสาขาตำหนิตรงๆแต่พระหัวดื้ออย่างพระอุทายีก็หาได้สนใจแต่อย่างใดไม่เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องนี้ทรงเรียกให้มีการประชุมสงฆ์เพื่อไต่สวนเมื่อพระอุทายียอมรับว่าทำเช่นนั้นจริงพระพุทธเจ้าก็ทรงตำหนิอย่างรุนแรงว่าหนี่แน่โมฆะบุรุษสิ่งที่เธอทำนั้นไม่เหมาะไม่ควรไม่ใช่สิ่งที่สมณะควรทำใช้ไม่ได้โมฆะบุรุษฉะไหนเธอจึงนั่งในที่ลับตัวต่อตัวกับมาตุคามการที่เธอกระทำเช่นนี้ไม่เป็นเหตุให้เกิดความเลื่อมใสแก่ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสมีแต่ทำให้เกิดความไม่เลื่อมใสแก่ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสและทำให้เสียความเลื่อมใสแก่ผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางจำพวกเท่านั้นแล้วก็ส่งติเตียนพระอุทายีอีกว่าเป็นคนเลี้ยงยากพระพุทธองค์ตรัสโทษแห่งการเป็นผู้เลี้ยงยากว่าเป็นคนบำรุงยากเป็นคนมักมากเป็นคนไม่สันโดษเป็นคนคลุกคลีเป็นคนเกียจคร้านแล้วก็ตรัสถึงคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่ไม่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมปัจจัยปัจจัยนี่คือผ้านุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคการปรารภความเพียรจากนั้นก็ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุนั่งในที่ลับคือในอาสนะที่กำลังตัวต่อตัวกับมาตุคามอันเป็นที่พอประกอบกรรมได้ก็คือห้ามนั่งในที่ลับตา2ต่อ2กับผู้หญิงจากนั้นก็ทรงบัญญัติสิกขาบทนะคะแล้วก็มีคำว่าอาบัติไม่ว่าจะเป็นอาบัติปราชิกอาบัติสังฆาทิเสอาบัติปาจิตตีอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจนะคะอ่านรายละเอียดในหนังสือได้เพราะว่าก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของวินัยสงฆ์นะคะที่เราอาจจะเคยได้ยินในข่าวอยู่บ่อยๆว่าพระรูปนี้อาบัติเป็นต้นนะคะอาบัติเพราะเสพเมถุนอาบัติเพราะถูกต้องกายหญิงหรือเกี้ยวหญิงอาบัติเพราะว่านั่งในที่ลับตา2ต่อ2กับหญิงก็มีลำดับขั้นความแรงของการอาบัตินั้นๆเราจะทิ้งเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเวลาหมดแล้วค่ะแม้เรื่องของนางวิสาขานี่ยาวจริงๆเลยนะคุณจิตรินยาวจริงๆครับพี่แต่ตอนหน้าครับน่าจะเป็นตอนจบจริงๆแล้วครับพี่ตอนหน้าเป็นตอนจบนะคะอาจจะมาต่อกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะครับผมเพื่อที่จะให้เห็นบั้นปลายชีวิตของนางแต่เท่าที่ฟังเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็มีชีวิตที่ต้องบอกว่าเป็นชีวิตแบบอุทิศให้พระพุทธศาสนาโดยแท้แล้วก็นางเองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญนะคะเป็นคนที่มีลูกหลานเยอะมากเข้าใจว่าคงไม่สามารถจดจำได้หมดลูกชาย10คนลูกสาว10คนนะคะโหมีลูก20คนโอ้โหต้องเป็นผู้หญิงที่ฟิตจริงๆนะครับพี่ตั้งแต่
แต่งงานเร็วนะใช่แต่งงานแต่16แล้วก็ตอนเด็กนี่สวมอะไรนะมหาระดาประสาทใช่ต้องแข็งแรงมากครับแล้วมีลูก10มีลูก20คนนี่การันตีความแข็งแรงสตรองใช่ก็คงจะต้องอายุ16ใช่ไหมสมมติมีปีละคนปีละคนก็20ปีครับประมาณ36ถึงจะหยุดพักก็มีได้จนถึงประมาณสัก40คือมีทุกปีทุกปีทุกปีโหเหนื่อยแย่เลยนี่คือชีวิตของนางวิสาขานะคะสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขงานเขียนค้นคว้ารวบรวมเรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะคือจริงๆเรื่องเนี่ยยาวกว่านี้นะคะมีข้อมูลมีคำศัพท์ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจอันนี้อยากให้ไปอ่านเองนะคะครับบางเรื่องก็อาจจะเป็นข้อมูลที่คือเหมาะสำหรับพระจะมีศัพท์ยากๆเยอะแล้วก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรานะคะเหมาะสำหรับก็ละเอาไว้คนที่อยากรู้คนที่สนใจจริงๆแบบลงลึกเฉพาะบางเรื่องบางด้านก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะมีเรื่องของการขายมหาลดาประสาทด้วยนะโอ้โหไออันที่ตอนมาแล้วใส่มาแล้วเหรอพี่ใช่ใช่ใช่โอ้โหนี่ใครจะมีการประกาศขายใครจะซื้อครับเนี่ยนั่นน่ะสิต้องรอติดตามนะคะว่าโอ้โหอลังการงานสร้างสักขนาดนั้นแล้วจะขายใครได้นะคะติดตามตอนต่อไปค่ะตอนจบกับชีวิตของนางวิสาขาวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ